สวัสดีครับอยู่กับไร่คำกวีเกษตรศรีวิถีพึ่งตนเองครับผมวันนี้ผมมารีวิวเจ้าตัวครีมตัดแต่งกิ่งไม้เนาะที่สั่งจาก Lazada ไอ้ครีมตัวนี้มันมีความพิเศษกว่าครีมทั่วไปที่เราซื้อตามร้านเกษตรก็คือมันเป็นระบบตัด2จังหวะ3จังหวะครับเหมือนครีมที่เขาใช้ตัดท่อ PVC ท่อน้ำอ่ะเนาะคือคิดว่าถ้าซื้อมาเนี่ยมันจะช่วยผ่อนแรงเวลาเราตัดกิ่งไม้กิ่งใหญ่ได้ราคาก็132บาทนะครับค่าส่ง25บาทอันนี้น่าจะสั่งจาก Shopee นะสั่งมาสั่งมาจากจีนเหมือนกันระยะเวลาการส่งก็ประมาณ2สัปดาห์ราคา100กว่าบาทก็เดี๋ยวมาดูกันว่าวัสดุของครีมนี้เป็นยังไงเบื้องต้นเนาะก็เป็นเหล็กนะค่อนข้างเหมือนเป็นเหล็กหล่ออ่ะก็ไม่ได้ว่าเป็นสแตนเลสแข็งๆแล้วก็มีที่ล็อกไม่ให้ครีมอยู่ตรงนิ้วอันนี้ผมชอบนะอันเก่ามันจะเป็นสปริงล็อกอะเนาะพอใช้นานๆในตัวสปริงหลุดหายบ้างบางทีก็ล็อกไม่อยู่แต่อันนี้มันแค่ดันแล้วก็จับถนัดมือดีครับเข้าล็อกอุ้งมือส่วนวัสดุก็โอเคอยู่นะราคา100กว่าบาทก็ค่อนข้างโอเคอยู่เดี๋ยวไปลองดูความคมของใบมีดแล้วก็ลองตัดกิ่งไม้ดูว่ามันจะใช้ดีหรือเปล่าอีกทีนะเนาะอันนี้แกะให้ดูก่อนโอเคครับเดี๋ยวเราเอาไปลองกับต้นหม่อนใกล้ๆนี้ก่อนพอดีต้นหม่อนตรงเนี้ยมันโดนไฟเนาะผมก็ไฟเผากิ่งไม้ก็เลยโดนตรงนี้หน่อยก็เลยจะตัดแต่งกิ่งใหม่ก็ถ้ากิ่งไซส์ประมาณครึ่งนิ้วสักหัวเมโป้เนี่ยก็ยังพอตัดได้นะเดี๋ยวจะดูเดี๋ยวลองดูตอนที่ตัดกิ่งใหญ่มันจะทำงานเป็น2จังหวะเนาะตัดทีแรกไม่สุดง้างคีย์หมอกก็จะตัดได้อีกจังหวะนึงก็ใช้งานโอเคอยู่นะแต่ก็ไม่ได้ผ่อนแรงเยอะเหมือนแบบทำให้ตัดได้ง่ายนิ่มๆเลยก็ไม่เชิงนะครับเพราะว่าจังหวะที่2ที่บีบเนี่ยก็ต้องใช้แรงเหมือนกันแต่เทียบแล้วราคา132บาทเนี่ยเทียบกับกรรไกรตัดแต่งกิ่งที่เราซื้อทั่วไปเงี้ยที่ไม่มีตัวระบบตัด2จังหวะแบบนี้นะผมว่าราคามันใกล้เคียงกันแล้วได้ฟังก์ชันนี้เพิ่มก็โอเคนะอันนี้ผมลองตัดกิ่งใหญ่ก็ค่อนข้างใช้แรงอยู่เหมือนกันแต่เนี่ยตัวล็อกตัวนี้มันจะคลายเพื่อตัดกิ่งใหญ่ๆได้ดีขึ้นแต่ก็ต้องใช้แรงอยู่เหมือนกันเดี๋ยวลองตัดกิ่งนี้ทีก็โอเคอยู่ครับความคมใบมีดก็ใช้ได้เลยเนาะก็ลองตัดกิ่งแก่ดูก็โอเคอยู่ครับแต่ไม้ที่มีความแข็งมากๆก็ต้องใช้แรงกดแต่ผมถือว่ามันโอเคกว่าครีมปกติทั่วไปเนาะอันนั้นต้องงัดแรงๆไม่มีระบบผ่อนกำลังอันนี้ก็ช่วยประหยัดแรงได้เยอะนะกิ่งใหญ่ปึ๊บ1ทีคลายออกแล้วก็กดอีกทีนึงถ้าใหญ่เกินก็บิดช่วยนิดนึงครับนี่ก็ออกแล้วก็ถือว่าโอเคครับราคา100กว่าบาทก็พอๆกับที่เราซื้อตามร้านเกษตรนะเนาะครีมผมเคยซื้อในโคโคเฮาส์เป็นสแตนเลสอันนั้นก็500กว่าก็ใช้งานโอเคครับแต่ไอตัวสปริงล็อกอ่ะมันไม่ได้ล็อกง่ายแบบนี้บางทีมันง้างแล้วมันหลุดหายนี่กิ่งใหญ่เลยนะคือก็ต้องบิดช่วยบ้างครับบางทีแรงบีบเราไม่พออะไรเงี้ยก็ใบมีดที่ให้มาก็ถือว่าคมใช้ได้อยู่ครับเราลองตัดเฉพาะไม้สดเนาะไม้แก่ไม้แห้งไม้แก่อะไรพวกนี้ก็คงไม่ใช้ครีมพวกนี้อยู่แล้วถ้าใช้ตัดพวกติดกิ่งตุ้มตอนอะไรพวกนี้ก็น่าจะโอเคอยู่ลองตัดกิ่งหม่อนดูก็ขนาดก็ค่อนข้างใหญ่อยู่นะก็ถือว่าโอเคครับอันนี้เป็นเครื่องมือที่
คุ้มราคาเอาจริงๆก็ถ้าเป็นของโซโลตามห้างอย่างเงี้ยก็ 3-400 นะอันนี้ลองสั่งมาจาก Lazada ต้นทางน่าจะอยู่จากจีนเพราะว่าระยะเวลาการส่งประมาณ2สัปดาห์กว่าจะมาถึงเนาะส่วนกิ่งไม้แบบขนาดกำลังดีเนี่ยตัดง่ายสบายเลยก็ถือว่าโอเคอยู่ครับสำหรับใครต้องการครีมตัวนี้เนาะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ในใต้คลิปเนาะเดี๋ยวผมเอาลิงก์มาแปะไว้ให้ก็ราคา100กว่าบาทถ้าไม่ได้เร่งรีบใช้อะไรสัก2อาทิตย์ก็ได้รับของนะก็ถือว่าวัสดุอะไรก็ค่อนข้างโอเคจับถนัดมือได้ด้วยผมค่อนข้างชอบนะถึงมันจะไม่ได้ตัดง่ายแบบที่คิดไว้เหมือนในโฆษณาเนาะแต่ก็ถือว่าทำงานได้ดีใช้ได้โอเคอยู่ก็ใบมีดสามารถเปลี่ยนได้นะขันตัวน็อตตรงเนี้ยสามารถเปลี่ยนใบมีดได้ตัวร้านที่ส่วนร้านที่เขาขายก็มีใบมีดเปลี่ยนให้อยู่เหมือนกันเราสามารถสั่งใบมีดเพิ่มได้ก็สำหรับใครต้องการอุปกรณ์งานการเกษตรใน Lazada อะไรพวกเนี้ยเนาะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ในใต้คลิปได้มีหลายอย่างนะที่ผมเอามารีวิวแล้วก็มีบางท่านสั่งไม่เป็นให้ทิ้งที่อยู่เบอร์ติดต่อมาหรือโทรมาผมก็ได้ขอที่อยู่เดี๋ยวผมสั่งให้แล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยอันนี้คือผมไม่ได้เอามาขายนะผมสั่งมาใช้แล้วคิดว่ามันโอเคก็เลยเอามาบอกต่ออีกทีนึงก็พยายามจะหาสินค้าเกษตรอะไรพวกนี้เนาะที่เป็นเครื่องมือช่วยทุ่นแรงเครื่องมือในการทำเกษตรอะไรพวกนี้ที่มันราคาไม่สูงมากแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงมารีวิวให้ดูบางอย่างที่สั่งมามันก็จริงๆมันก็ใช้ไม่ได้ก็มีเหมือนกันครับบางงานก็ใช้ไม่โอเคอะไรเงี้ยก็เอามารีวิวกันให้ดูเผื่อใครอยากซื้อไปเห็นโฆษณาที่ว่าเขาใช้แล้วมันโอเคโอ้โหตามโฆษณานี่ใช้ได้ดีตัดนิ่มสบายเลยแต่พอเอามาทำงานจริงๆบางอย่างมันก็ใช้ไม่ได้จริงตามโฆษณานะผมก็มาลองให้ดูกันก่อนเผื่อใครอยากได้อุปกรณ์การเกษตรตัวไหนก็แนะนำเข้ามาครับเพื่อเก็บตังค์ได้เดี๋ยวซื้อมารีวิวกันให้ดูหรือถ้าสมมติว่าเป็นร้านค้าที่ขายอุปกรณ์การเกษตรอยู่แล้วอยากรีวิวอยากส่งมาให้รีวิวก็ยินดีนะครับถ้ามันเป็นสินค้าชนิดใหญ่ชนิดที่มันขนาดใหญ่เนาะมีราคาสูงก็รีวิวเสร็จเดี๋ยวผมส่งคืนให้ก็ลองดูครับก็เป็นอีกช่องทางเนาะช่วยกันช่วงนี้โควิดเนาะคือผมทำช่องมาก็มีคนดูประมาณมีSubscribe ประมาณ 10,000 คนเนี่ยก็เผื่อเป็นที่กระจายสินค้าสำหรับช่องทางของราคาเนาะเพิ่มขึ้นก็ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเลยครับส่งของมาเดี๋ยวรีวิวให้โอเคนะโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวคลิปหน้าก็มีอุปกรณ์มารีวิวให้ดูกันเรื่อยๆแต่อาจจะไม่ใช่อุปกรณ์ที่มีราคาสูงมากเนาะผมก็พยายามคืออยากใช้อันไหนก็ลองสั่งมาดูก่อนถ้ามันใช้ดีก็เดี๋ยวได้สั่งเพิ่มแต่ถ้าใช้ไม่ดีก็จะได้รู้กันหน่อยว่าจะได้สั่งแค่ทีเดียวโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องไลค์คำกวีเกษตรซีวิถีพึ่งตนเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ Thank you.